วันที่15แล้ว
ใครพร้อมก็ยืดตัวให้ตรงรอให้คุยกันนะลูกคุมตัวเองนะเพื่อให้สังคมสงบสุขได้บุญด้วยอยู่ในเขตศักดิ์สิทธิ์เอายกมือไว้ลูกถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่มีเอกสารอะไรยกมืออ้าวที่ได้แล้วก็อันนี้ข้อสอบก่อนเรียนใช่ไหมอาจารย์ครูก่อนเรียนค่ะเอาลูกทำเลย20ข้อกาไปเลยลูกอ่านคำตอบให้เรียบร้อยเขียนชื่อเรียบร้อยนะคุณครูจะได้รู้ว่าพื้นฐานของลูกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นยังไงแต่ละข้อลูกมาในเอกสารนั้นก็ลูกกาเห็นว่าข้อที่ถูก20ข้อข้อละนาทีกันแล้วกันเนาะสิมองละเดี๋ยวพระอาจารย์ก็แวบหนึ่งเจอพวกเราแวบเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมีกิจข้างนอกอยู่นะลูกนะแบ่งเวลาเอาเวลาข้อละ1นาทีเดี๋ยวนี้เริ่ม 9:59 10:20 นะเราจะได้เก็บข้อสอบ
วัดวัดความรู้เรานะลูกนะว่าอันนี้สายของเราอันนี้สายของผมดีสายนี้ไม่ได้เชื่อมสายไม่เชื่อมเล็กๆมาไปเจอเด็กกี่ข้อแล้วตอนเด็กเสร็จแล้วยกมือเลยลูกเอาละหลายคนรำให้เสร็จคุณครูจะดูพื้นฐานพวกเราว่ามีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานนะลูกนะวิเคราะห์ไปด้วยนะเพราะมันมีคำถามคล้ายๆกันเป็นแบบทดสอบเห็นไหมถ้าไม่มีคำถามเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรก็เป็นเพื่อให้เราสำรวจตัวเองด้วยถ้าเรามีจุดด้อยเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองวันนี้ก็มีพระอาจารย์สามรูปนะลูกนะมาช่วงเช้านี้เดี๋ยวพระอาจารย์ก็มาพบปะพวกเราเท่าที่มีเวลาเพราะช่วงบ่ายพระอาจารย์ก็จะไปร่วมเจริญพุทธมนต์ที่เกาะคาที่วิไลสงฆ์นครลำปางหลวงพระอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นแล้วก็ต้องนำเจ้าหน้าที่ช่วงบ่ายเราก็จะเจอพระอาจารย์สองรูปนะพระอาจารย์พระมหาสงฆ์ชาติที่มาถือไมค์พบกับพวกเราเมื่อกี้แว๊บๆนี่อยู่วัดเดียวกับพระอาจารย์
แล้วก็อีกรูปหนึ่งตัวเล็กๆนี่นี่เป็นเจ้าอาวาสอยู่แจ้งหงแล้วนะเดินทางมาเมื่อวานเดินทางเมื่อวานแล้วนอนที่วัดท่าจันทร์เดี๋ยวนี้ผ่านไป10นาทีแล้วเหลืออีก10นาทีนะ10นาทีจะหมดเวลาคำถามบางทีมันจะมีตัวลวงเนาะใช้สกรีนวิเคราะห์ไปไปดูคำถามอีกครั้งหนึ่งว่ามันจุดโฟกัสจริงๆอยู่ตรงไหนบางทีมันเหมือนทุกข้อมันบุกหมดแต่มันถูกจริงๆมีข้อเดียวง่ายนะลูกนะพระอาจารย์ก็เห็นแป๊บๆอยู่ข้อสอบเห็นข้อสอบแป๊บๆอยู่อันนี้คุณครูเป็นผู้ออกนะลูกนะครูเป็นคนออกนะวัดเราเหลือเวลา8นาทีเหลือ5นาทีเปลี่ยนกิริยาบทด้วยความสำรวมวิยาขามานานข้าม
อ้าวเลย2นาทีถ้าใครเสร็จแล้วยกมือลงมือลงยืดตัวให้ตรงสวดทรงเดี๋ยวงดงามแล้วก็สวยงามไม่คุยกันนะลูกนั่งรอให้ตรงให้พระอาจารย์ดูสิเดี๋ยวส่องรอดูก่อนว่าใครยังไม่ฟังพระอาจารย์ listen to me มองพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์หายใจลึกๆผ่อนใจให้สบายอาจจะอึดอัดบ้างลูกต้องอดนะชีวิตต้องฝึกลูกต้องฝึกอดฝึกอึดเหมือนนักกีฬาถ้าไม่ฝึกจะได้แชมป์ไหมไม่ได้แชมป์ไม่เก่งสู้คนอื่นไม่ได้เพราะไม่ฝึกลูกต้องมีชุดความคิดว่าชีวิตจะสู้คนอื่นได้จะเจริญก้าวหน้าได้ต้องฝึกลูกนะแล้วค่อยฟังพระอาจารย์ไปนะลูกเนาะพระอาจารย์ขออนุญาตเปิดโทรศัพท์เนาะเพราะว่าพระอาจารย์มีภารกิจมากบางคนมาติดต่อเมื่อกี้แม่ชีโทรมาใช่ไหมพระอาจารย์อยู่วัดไหมจะไปถวายกับข้าวอีกคนหนึ่งก็โทรจะไม่พลาดอบต.อาจารย์ว่าวันไหนอาจารย์ก็เลยขออนุญาตครับเปิดโทรศัพท์เพื่อให้เขาได้รู้ยืดตัวให้ตรงค่อยฟังพระอาจารย์เพราะอย่างนี้ลูกที่ต้องย้ำลูกนะเพราะพระอาจารย์แต่ละลูกมาเนี่ยไม่ใช่มาอยู่กับลูกทุกวันลูกจะอยู่กับคุณครูกับพ่อพ่อแม่ส่วนใหญ่พระอาจารย์ไม่รู้ว่านานๆจะได้เจอพวกเราเมื่อไหร่แล้วเรื่องราวที่พระอาจารย์จะนำมาเสนอรูปเนี่ยบางทีเป็นประสบการณ์เป็น10ปีบางทีย่อจากหนังสือเป็นร้อยเล่มดังนั้นลูกในเมื่อผู้ใหญ่เขาย่อทั้งประสบการณ์ย่อทั้งความรู้เนี่ยลูกอย่าให้เสียโอกาสเขาบอกว่าคนฉลาดเนี่ยอย่าเอาโอกาสมาเป็นวิกฤตถ้าทำตัวจะเป็นบัณฑิตต้องเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสทุกอย่างอย่ามานั่งนานที่คับแคบนี่อาจจะเป็นวิกฤตที่โลกเนี่ยสไตล์ของโลกอยากจะเคลื่อนไหวอยากมีพื้นที่เยอะวิกฤตนั่นแหละโลกคนที่จะเป็นพันธุ์เอาวิกฤตนั่นแหละมาเป็นโอกาสแต่คนไม่ฉลาดคนประมาทมักจะพลาดโอกาสแล้วจะกลายเป็นวิกฤตอย่างบางคนวิกฤตเรื่องอะไรบ้างพ่อแม่ที่เล่าอย่าล้างกันบางคนวิกฤตในชีวิตเรื่องอะไรอีกยากจนแต่ถ้าคนฉลาดแล้วเอาวิกฤตนั่นแหละไม่ว่าจะความยากจนปัญหาครอบครัวมาสู้แล้วในที่สุดวิกฤตนั้นมันจะเป็นกุญแจสำคัญให้เราได้รับโอกาสดีๆเหมือนนักเรียนคนหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยเขายากจนทำไมไม่อยู่ด้วยพ่อแม่จากศรีสะเกษพ่อแม่ต้องไปอยู่ภาคใต้ไปคุยขยะไปรับซื้อของเก่าไปขายด้วยความจำเป็นและกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้อยู่นักเรียนประถมเหมือนกันนะลูกนะอยู่นักเรียนประถมเหมือนกันปรากฏว่าอยู่กับน้องชายและจนยังไม่พอไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่คือที่ผิดนั้นลูกยังไม่พอบ้านห่างจากโรงเรียน5กิโลไม่มีมอเตอร์ไม่มีจักรยานดูว่านักเรียน2คนเนี่ยเอาวิกฤตชีวิตมาสร้างโอกาสได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์มีคำตอบจะย่อให้พวกเราเห็นเลยว่าไม่ใช่นิทานนะลูกเป็นเรื่องจริง
พราะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ปีหนึ่งกลับจากโรงเรียนนี่ลูกต้องเอาดินสอไปขีดที่เสาทุกวันทุกวันทำไมต้องขีดเพราะนับวันนับคืนว่าเหลืออีกกี่วันที่โรงเรียนจะปิดเทอมแล้วเหลืออีกกี่วันที่จะได้พบหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตื่นแต่เช้า5กิโลต้องเดินไปแล้วนั้นจะมาทำกับข้าวทำไหมลูกไม่ทำมีพ่อแม่มาทำให้ไหมไม่มีข้อจำกัดมากมายเลยดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเอาข้าวเย็นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเอามาปิ้งแล้วก็ราดเกลือเอาเกลือมาราดสองคนพี่น้องทำอย่างนี้ไม่ได้ไปเอาวิกฤตมาแช่งตนเองว่าชะตาชีวิตทำไมกรรมเยอะแล้วบางคนเนี่ยแช่งตัวเองด้วยเอาความจนเอาวิกฤตชีวิตเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะไปทำความชั่วอย่างเช่นไปขายยาบ้าไปติดเกมเพื่อจะได้ลืมปัญหามันเหมือนแช่งตัวเองเห็นไหมดังนั้นวันนี้เรามาอยู่วัดพระอาจารย์จะย่อย่อก็คือย่อจริงๆนะลูกนะอยากจะสรุปว่าชีวิตสองทางมันมีสองอย่างก็คือเส้นทางที่พฤติกรรมไม่ดีทำไม่ดีมันจะไปทางไหนแล้วคนที่ถึงแม้จะเจอวิกฤตชีวิตเนี่ยแล้วเขาไปยังไงวันนี้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณลูกต้องไว้หน้าหลวงพ่อนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าลูกดื้อลูกซนเนี่ยพระอาจารย์นี่มาจากแก้ห่มนู่นนี่ก็ไปสอนโรงเรียนแก้ห่มวิทยาสอนเยอะแล้วเนี่ยตัวเล็กๆนี่ลูกเห็นไหมที่จบปริญญาหลายใบนะเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆไม่ใช่เด่นนะลูกเป็นเจ้าว่านี่เห็นไหมเล็กพริกขี้หนูพระอาจารย์ถึงออกมาด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์ไปแก้ผมวิทยามันก็จะไปเล่าว่าเออมาที่บ้านศักดิ์นะนักเรียนน่ารักมากทั้งที่มาจากหลายโรงเรียนและจะบอกให้ลูกรู้ด้วยนี่หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมะคุณากรเนี่ยจะเอาว่าเมตตาเมื่อกี้ก็โทรมาหาพระอาจารย์ช่วงที่ทำพิธีเนี่ยถึงไหนรักเมตตาไปเจอที่ไหนก็ทั้งส่งหนังสือทั้งโทรก็อยากให้พระอาจารย์เนี่ยอาจจะมีเวลาไม่มากบางโรงเรียนก็ต้องไปเจอ 2-3 วันนะลูกดังนั้นพระอาจารย์จะย่อเจอพวกเราช่วงเช้าเนี่ยแต่อาจจะไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเพจเสร็จพระอาจารย์ก็ต้องไปที่เกาะขามเอาอย่างนี้ที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเวลาลูกมีโอกาสดีๆต้องกระตุ้นตนเองที่จะรับที่จะคว้าโอกาสไม่ใช่เวลาไปฟังที่ไหนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูมาทะลุหูควายไม่ได้อะไรสักอย่างไปเรียนหนังสือไปเล่นกันเสียแล้วหารู้ไหมว่าไปขอตังค์คุณพ่อคุณแม่20บาท30บาท40บาท50บาทแทนที่กระตุ้นตนเองว่าเงิน50บาทมีความหมายมากที่พ่อแม่ยื่นมาให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเออพ่อแม่ลงทุน50บาทหนูจะเอาไปซื้อความรู้จากครูนะต้องหิ้วความรู้ไปเยอะๆให้มันคุ้มกับ30 40 50บาทที่คุณพ่อคุณแม่ลงทุนอันนี้สักอย่างเอา40บาทไปกินขนมเล่นเนี่ยหรือเวลาเล่นในห้องกันเล่นเนี่ยไม่ใส่ใจแล้วถามว่ามันเหมือนลูกไม่เคยเอาความรู้มาใส่กับกลุ่มออมสินคือสมองมันเหมือนลูกไม่เคยฝากสตังค์เนี่ยลูกไปกด ATM สตังค์จะมาให้เราไหมเพราะไม่มีสตังค์ในบัญชีใช่ไหมลูกลูกอยากไปไหนได้รับความสะดวกเออตกรถตกราเคยสะสมเงินไว้ไป ATM ไปกดสตังค์มาโอ้ได้แล้วไม่ต้องเดือดร้อนเพราะอะไรเราสะสมเงินฝากบัญชีมาสม่ำเสมอไปตกระกำลำบากที่ไหนมันมีตัวช่วยเหมือนกันคนที่สะสมความรู้พ่อแม่ลำบากเหรออย่างเด็กเมื่อกี้ที่กินข้าวจีเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อแม่ได้พักแล้วลูกพ่อแม่ไม่ต้องไประหกระเหินไปอยู่ภูเก็ตไปอยู่ภาคใต้เดี๋ยวนี้พ่อแม่ได้พักเรียบร้อยเพราะลูกเหนื่อยมาก่อน
จนเป็นแพทย์หญิงชื่อว่าหมอหนูไม่ใช่นิทานนะนี่เรื่องจริงเอาไปดูเลยว่าเอ๊ะพระอาจารย์มันอยู่ที่เราจะเป็นลูกเนรมิตหรือลูกเนรคุณมันมีสองเซ็ตถ้าลูกเนรมิตต้องตั้งใจเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนสะสมความดีไว้ความรู้แต่ละวันเหมือนออมสินที่เราใส่เข้าไปในสมองปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนเงินที่เราฝากธนาคารปั๊บปั๊บวันข้างหน้าลูกจะเดินทางไปไหนสบายเลยเจอ ATM เหรอไปกดออกมาอยากกินอะไรได้กินวันข้างหน้าถ้าลูกเรียนจริงๆลูกอยากเป็นหมอลูกได้เป็นอยากมีเงินเดือนอยากเป็นข้าราชการลูกได้เป็นลูกอยากซื้อบ้านให้แม่ลูกได้ซื้อแน่นอนเห็นไหมอันนี้เป็นติดอะไรไม่รู้ติดเกมอย่างเงี้ยมันจะปล้นความรู้ปล้นโอกาสของเราไปหมดจำไว้เลยอย่าติดเกมต้องติดหนังสือเท่านั้นเห็นภาพชัดเจนว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาบ้านปลายชีวิตพ่อแม่ต้องสะดวกสบายเราจะติดหนังสือให้ดูและจะสอบติดให้ดูโลกต้องมีเป้าหมายอย่างนี้ไม่ใช่การบ้านคือศัตรูคุณครูคือยาพิษเสาร์อาทิตย์คือสวรรค์จันทร์ถึงศุกร์ไม่สำคัญไปเรียนทุกวันเพราะมีเธอ ลุงหลังใช่ไหมโลกเห็นนะอ้าวพอเล่าเรื่องหมอนงเนี่ยอ้าวเนี่ยเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสอาจารย์พาไปดูชีวิตหมอนงชีวิตหมอนงนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิยายมาดูชีวิตหมอหนงหน่อยนี่คนศรีสะเกษแต่เอาอะไรอ่ะเอาวิกฤตของชีวิตนี่ตัวเล็กๆเนี่ยกินข้าวโรยเกลือเนี่ยโรยไว้ก็เดินเท้าไปโรงเรียนระยะทาง5กิโลเมตรทุกวันเห็นไหมพระอาจารย์จะย่อนะนี่เดี๋ยวนี้หมอหนงเห็นไหมชีวิตหมอหนงพ่อแม่ไม่ต้องไปอยู่ภูเก็ตแล้วดูครอบครัวอบอุ่นไหมอบอุ่นไหมเห็นไหมพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันน้องชายได้อยู่ด้วยกันนี่พ่ออะไรพ่อลูกเป็นเด็กดีพ่อลูกรักดีแต่ถ้าลูกไม่รักดีติดเกมติดยาบ้าโน่นไม่เหลือพ่อแม่ก็อกแตกตายบางครั้งพ่อต้องไปฆ่าลูกทิ้งเพราะอะไรลูกโหดกับแม่ลูกโหดกับลุงมีข่าวทั่วไปหรือแม่กระทั่งหลอนจมเมื่อนั้นนะครับเนี่ยไปยิงพ่อยิงแม่ตายก็มีลูกที่ติดยาบ้าเหลืออะไรสักอย่างอย่าไปรีบอย่าไปรีบคิดไปใกล้กับสิ่งเหล่านี้นะลูกนะ understand โอเคนะนี่อีกหนึ่งคนเห็นไหมเนี่ยจากเด็กเป็นกระโปโลลูกดูดูเทียบนะเทียบที่วิกฤตในชีวิตมากมายเนี่ยตอนเรียนประถมเดิน5กิโลกินข้าวจีเพราะพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยจะมอตําน้ำพริกตึ๊บๆๆมาทอดไข่มาก่อไฟไม่ทันแล้วเพราะต้องเดิน5กิโลครับมีอย่างเดียวก็คือเอาข้าวเมื่อวานเอามาจีมาอุ่นโรยเกลือครับต้มไข่บ้างเห็นไหมล่ะนี่ขอฝากเราแต่พระอาจารย์เนี่ยอยู่ภาคเหนือนะลูกพ่อแม่มีลูกเจ็ดคนพ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ถือคติอะไรเรียนเผื่อพ่อเผื่อแม่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นผู้อำนวยการเป็นเจ้าคณะอำเภอเดี๋ยวนี้เลี้ยงแม่ดูแลแม่แม่พระอาจารย์86แล้วนะแก่แล้วลูกแก่แล้วแต่พระอาจารย์ดูแลแม่ต้องส่งตังค์ให้แม่ค่าทำบุญค่าอะไรเนี่ยให้แม่เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 นะไม่ใช่มาอวดเองนะแม่ก็อยากจะเล่าบางมุมแค่นั้นนะถามว่าลำบากไหมแต่ก่อนลำบากมากก่อนพระอาจารย์ก็ไม่มีข้าวกินก็นมข้นราหมีลาดข้าวเวลาแต่ก่อนไม่มีอาหารกลางวันเลิกโรงเรียนพ่อแม่ไม่ได้อยู่บ้านสองคนกับน้องสาวมีข้าวปั้นหนึ่งก็แบ่งกันคนละครึ่ง
จิ้มน้ำผึ้งบ้างบางทีกินน้ำผึ้งเป็นขวดไว้ประจำครอบครัวน้ำอ้อยแบ่งคนคนละครึ่งเอาน้ำใส่ถ้วยเอาข้าวเหนียวนี่ละลายกับน้ำอ้อยกินกับน้องสาวถามว่าลำบากไหมก็ลำบากแต่เพราะเป็นได้ทุกนี้เพราะรักเรียนนะลูกจำไว้เลยถ้าเป็นรักติดเกมรักเกมแล้วก็เกมจะปล้นอนาคตของลูกยังไม่พอจะหงุดหงิดด้วยลูกดูว่าคนติดเกมนี่เป็นยังไงมีหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะอย่างปีนี้พระอาจารย์ก็ตัดสินใจไปเรียนปอเอกด้วยนะพระอาจารย์ตัดสินใจไปเรียนปอเอกอยุธยาหลบแต่เดี๋ยวนี้ยังช่วยว่าบางอาทิตย์เรียนออนไลน์เห็นไหมเรียนออนไลน์อยากจะเล่าบางมุมเนาะรักดีรักเรียนนะลูกเนอะจะไปรักเกมติดเกมไปไม่รอดนะลูกสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวมาดูกรณีตัวอย่างเด็กต่างๆเนาะลูกเนาะเด็กต่างๆที่เขารักดีเด็กที่ไม่รักดีเป็นยังไงสู้เขาไว้นี่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยทำไมญี่ปุ่นเขาเจริญเห็นไหมเด็กญี่ปุ่นไปไหนนี่เขาบอกภาพมาจากสนามบินเชียงใหม่นะที่เด็กญี่ปุ่นมาอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นวันเยาวชนวันอะไรแล้วรอขึ้นเครื่องบินลูกเห็นไหมเด็กญี่ปุ่นเขาอ่านหนังสือกันนะเขาไปได้ยกโทรศัพท์มาจิ้มก็แง๊กงอแง๊กนะเห็นไหมนี่ประเทศที่เจริญเขารับหนังสืออ่านหนังสือเห็นไหมมันก็อย่างนี้ลูกแต่ไปดูเด็กคนจีนนี่เดี๋ยวนี้คนจีนครองโลกแล้วแล้วทำไมคนจีนครองโลกลูกมาดูพฤติกรรมคนจีนบางมุมนะบางมุมอาจารย์ให้ดูว่าบางมุมแค่นั้นว่าคนจีนทำไมครองโลกมีเวลาเขาเรียนหนังสือเห็นไหมลูกมีบนโต๊ะนักเรียนที่ประเทศจีนเห็นไหมลูกดูเราเนี่ยคุณครูให้การบ้านเยอะหน่อยงอแงการบ้านนะจังครูเห็นไหมทำไมเขาครองโลกทำไมคนจีนครับโอ้โหไปที่ไหนไม่อดอย่างคนจีนมาวัดพระอาจารย์เนี่ยรู้ไหมลูกเขาไม่ได้มาจ่ายตังค์นะเขามาหาสตังค์เนี่ยเด็กที่คนจีนมาเที่ยววัดพระอาจารย์มาพบเขาถามไวไฟมีไหมอ้าวมีวัดนี้มีอะไรบ้างวัตถุมงคลเขาก็จะถ่ายวัตถุมงคลแล้วเขาก็เข้าวีแชทของเขานั่ง20นาทีส่งลูกที่วัดพระอาจารย์ส่งลูกพระอาจารย์ไปถึงประเทศจีนลูกแฟนคลับของเขาหรือที่แอดในกลุ่มไลน์ไม่ใช่กลุ่มไลน์กลุ่มวีแชทของเขาเนี่ยโอ้อยากได้จังสวยจังสรรพคุณอะไรเหรอเขาเล่าเรื่องราวเขาก็พิมพ์ไปนั่ง20นาทีหรือวันหนึ่งเนี่ยเด็กๆคนจีนนะเขาบูชาพระอาจารย์หลักร้อยเขาขายให้เพื่อนที่อยู่ประเทศจีนหลักพันได้ไปเรียบร้อยนี่คือคนจีนหัวเขานี่ก็คือค้าขายหัวของเรานี่ก็คือรักสนุกใช่ไหมอยากสนุกแล้วสนุกของเรานี่ต้องจ่ายนั้นๆอ่ะใช่ไหมล่ะจ่ายทั้งนั้นไปเบียดเบียนพ่อแม่ทั้งนั้นนี่ในการเรียนเห็นไหมแต่ละโต๊ะเด็กคนจีนอ่ะเห็นไหมน่ะแต่ละโต๊ะน่ะแต่เด็กไทยเป็นไงลูกนี่เด็กไทยดูสักหน่อยนักเรียนไทยนี่จะไปสู้อะไรเขาได้โดดเรียนกดมือถือยังบอกนี่เล่าเหมือนกันฮะจะเลิศไหมเนี่ยสู้ไม่ได้ทุกประตูลูกสู้ไม่ได้ทุกประตูเรื่องพวกนี้ประเทศที่เจริญก็มีอยู่บ้างนะเล่นรอดนะบ้างนี่นักเรียนคนนี้อยู่ป.5 นักเรียนไทยลูกนี่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เรียนภาษาจีนปรากฏว่าเดี๋ยวนี้รับ
แปลนวนิยายของไทยเนี่ยเป็นภาษาจีนเขาซื้อเอาโลกหน้าละไม่รู้ว่าหน้าละ300บาทอะไรน้องๆเนี่ยแปลเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ช่วยแบ่งมาคนละปางนะคนละปางเก่งภาษาจีนปรากฏว่าเอานวนิยายของไทยนี่แหละเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาแปลเป็นภาษาจีนแล้วคนจีนเขาก็ซื้อไปตีพิมพ์ลงภาษาซื้อเอาหน้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะ100หรือ300เนี่ยเห็นไหมต้องมีรายได้พิเศษรายได้พิเศษนี่ความรู้ทั้งนั้นลูกมันจะเป็นตัวช่วยให้ดำรงชีวิตนี่มาเทียบให้ดีก็เทียบให้ดูเดี๋ยวอาจารย์ถ้าเด็กเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีๆมีไหมก็มีตัวอย่างทางไหนตัวอย่างในธรรมะเหรอเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูมาดูเด็กที่เห็นไหมทำดีเยอะแยะนี่พ่อแม่มีอาชีพเผาถ่านเอ้าดูนี่เห็นไหมไม่นิ่งดูได้ดูสินี่แกร่งเลยแหละนี่ขนาดตัวเล็กอ่ะเห็นไหมนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กดีดูเห็นไหมทางเขาในปอกแปรใจเนี่ยด่าน้อยงุดงิดความกระตับอยู่ไม่เข้มข้นกระตาเวทีไม่เข้มข้นอดทนไม่เข้มข้นเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั่นดูเห็นไหมนี่ก็น่ารักอีกแบบนึงเนี่ยทำดีง่ายๆตามอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ถ้าพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวลูกก็เป็นเด็กดีด้วยการช่วยแบ่งเบาภาระกันรับช่วยรับจะช่วยเสิร์ฟไม่ใช่มันนั่งกดจิ้มตุ๊บ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 กดไปกดมาเป็นตุ๊บซะแล้วก็มีอันนี้ตัวเล็กๆนี่เห็นไหมก็ยังมีจิตใจดีลูกๆนะถึงแม้อาจจะเรียนต่ำกว่าเราได้ซ้ำไปเนี่ยรู้จักล้างด้วยแล้วอาจจะล้างสะอาดบ้างไม่สะอาดแต่ถือว่าได้แสดงออกถึงความดีมีน้ำใจยังไม่พอสะท้อนถึงความกตัญญูรู้คุณบ่งบอกถึงความเสียสละเนี่ยทำอย่างนี้เพราะมันสะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมหลายอย่างมีน้ำใจเสียสละกตัญญูกตเวทีเราทำหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่บ้านหรือแต่ละวันเนี่ยแปรขอเงินถามว่าอยู่โรงเรียนเป็นไงลูกมาเอาแต่ความรู้ในห้องแต่ถามว่าล้างห้องน้ำเป็นไหมเป็นไหมเป็นแล้วก็น่าชื่นชมลูกลูกต้องดีอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่ไปดีส่วนตัวและส่วนรวมก็ไม่เอาไหนเลยเห็นขยะก็ไม่ยอมเก็บไม่เอาลูกต้องดีทั้งดีนอกดีในส่วนตัวก็ดีด้วยส่วนรวมก็ดีด้วยอันนี้ดีเด็กคนนี้เดี๋ยวดูแล้วอาจารย์ดูก็ชื่นชมลูกนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยลูกคนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเอาลูกดูนะพูดง่ายๆว่าขนาดเป็นเด็กยังมีเนี่ย3ปีเองลูก3ปีแต่ทำกับข้าวมาแล้วเนี่ยเห็นไหมอายุ3ขวบคุกกิ้งโชว์ทำกับข้าวนี่แสดงว่าไม่ใช่มาเพื่อแสดงคอนเทนต์นะดูเหมือนชำนาญน่ะทำเป็นประจำอ่ะเห็นไหมดูท่าทางน่าจะเป็นทางอินเดียโน่นน้องดูเครื่องเคียงเครื่องปรุงดูเขาปรุงแล้วลูกนะดูคล่องอ่ะแสดงว่าเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาทำจนได้แบบอย่างนี่น้ำมันหอยใส่น้ำมันดูนะเนี่ยตัวเล็กๆดูการถือทัพพีไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เฉยๆหรอกแต่ดูจังหวะการคนทัพพีการ
นี่แสดงว่าเขาทำเป็นประจำอ่ะใส่เข้าไปรู้นะเป็นผู้หญิงมั้งหรอลูกกระโปรงน่าจะเป็นผู้หญิงลูกดูนะนี่ทำกับข้าวโชว์ล่ะก่อไฟก็ดูเหมือนคล่องอ่ะนี่ไม่ใช่ไปรอคำฟังคำสั่งนะดูแล้วแสดงว่าเขาทำกับพ่อกับแม่เป็นประจำเนี่ยมีน้ำใจด้วยสรุปแล้วเด็ก 4-5 คนเนี่ยลูกดูนะเนี่ยพระอาจารย์อยากให้พวกเราอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเขาไม่ได้ถือศีลว่าฉันดูที่ฉันทำทุกอย่างฉันขอกินก่อนไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมลูกทั้งที่ทำเยอะกว่าคนอื่นกลายเป็นว่าเหลือสุดท้ายเอาให้ตัวเองไม่ว่าเนี่ยมีธรรมะสุดยอดแต่ถ้าสมมติว่าเด็กคนนี้นะมันคิดเล็กคิดน้อยสูงนั่งกินมาได้นั่งพอมาได้เอาไปน้อยเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันอีกอันนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะดูการแสดงออกของเขาเนี่ยตักให้เพื่อนก่อนแล้วตัวเองทั้งที่ตัวเองเป็นแม่งานด้วยนะยิ่งใหญ่เป็นเด็กแต่ธรรมะยิ่งใหญ่มากดูเห็นไหมเนี่ยตักไม่ได้คัดจองเพื่อตนเองตอกตักได้ยังไงก็ให้ไปก่อนตัวเองเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เห็นไหมเห็นกุฏิพังด้วยนะดูมีน้ำใจเราเห็นแล้วเป็นพระเอกอ่ะเป็นตัวเอกอ่ะก็น่ารักอีกแบบนะเนี่ยธรรมะเป็นอยู่ที่ไหนก็สังคมน่าอยู่นะลูกนะคนเห็นก็ชื่นชมอ่ะพระอาจารย์เห็นจะอิ่มเลยอิ่มใจเออแต่ถ้าลองทะเลาะกันสิมีแต่มันไส้บางคนมันถึงกับแช่งลูกต้องมีดีเนาะอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นชนบทนะลูกนะดูภาพวัดสามัคคีเอาตัวอย่างมีเห็นไหมน่าจะเป็นชนบทของเราในเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะแต่พระอาจารย์เล็กๆในพระอาจารย์ยังใช้มองอยู่นะนี่เรียกว่ามองนะลูกครบนะครบมองตับมองถามว่าว่าจะได้กินช้าไหมช้าแต่มันได้ทุกส่วนลูกได้ชั้นร่างกายแข็งแรงความอึดความอดยังไม่พอสามัคคีเห็นไหมแล้วมีง่ายๆมีสมาธิด้วยจักหวัดจักโกรธเห็นไหมถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่รอดลูกจมหนักตุ๊บตับแม่มันสื่อถึงมากๆเลยนะดูแต่มันได้อีกเยอะไม่ใช่ได้แค่ข้าวกินได้ความสมัครสมานสามัคคีแล้วชนบทก็จะมีเรื่องราวดีๆปรากฏอย่างเงี้ยก็สนตามวัยบ้างแต่เขาก็มีเวทีที่มีธรรมะปรากฏอยู่อ้าวยืดตัวให้ตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งให้มันดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีให้มันดีกว่าเดิมปรบพื้น5ครั้งให้มันดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีให้มันดีกว่าเดิมป๊อกหลบเดี๋ยวสาราหลบก่อนลุกหรอกอันนี้เรื่องดีๆเนาะดูเด็กที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลูกดูอาจารย์อยู่ทุกคนนะเพราะว่าดูเด็กที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ไปอะไรนะที่ไปเล่นโทรศัพท์แล้วลุงปรารถนาดีอ่ะไม่รู้อยู่นี่หรือเปล่านะลูกแล้วปรากฏว่าพอลุงเอาโทรศัพท์ไปทิ้งไม่ใช่ทิ้งลุงเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปซ่อนแล้วตัวเล็กๆเนี่ยลูกดูซิเนี่ยไม่ได้สนใจเลยสักอย่างคืออย่างเดียวก็คือเอาโทรศัพท์ไปซ่อนไว้ทำไม
ถามลุงลุงก็ปรารถนาดีก็อยากให้หลานเนี่ยได้อ่านหนังสืออยากให้หลานเนี่ยได้มีความรู้แค่นั้นน่ะลุงอ่ะแต่ปรากฏว่าหลานไม่พอใจลูกในที่สุดถามลุงลุงไม่เอาโทรศัพท์มาให้ไปคว้าอีโต้มา2อันนี่คือหลานนะค่ะอาจารย์หาไม่เจอลุงมีจริงๆอย่างเนี้ยถามผมว่าลุงเห็นหลานมาพร้อมโทรศัพท์พร้อมมีอีโต้2อันลุงก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยลูกยาวๆอ่ะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาถ้าอาจารย์กับหลานคนนี้โตนะลุงตายแน่นอนอันนี้ขนาดตัวเล็กๆยังคิดแบบนี้ละนี่เห็นหรือยังลูกถ้ามารเข้าสิงเนี่ยหมายความว่าที่ลูกไปติดเกมอ่ะลูกจะเห็นพ่อแม่หรือใครก็ตามที่มันกินกั้นที่ลูกไปเล่นเกมนะลูกจะโหดทันทีเลยเห็นไหมมันเหมือนผีเห็นพ่อแม่เป็นศัตรูเห็นลูกเป็นศัตรูแล้วอีกคนหนึ่งแม่เอาโทรศัพท์ก็อยากให้ลูกทำการบ้านให้เสร็จแล้วแม่เอาโทรศัพท์ไปซ่อมไปด้วยความปรารถนาดีแต่ลูกมองแม่คือศัตรูลูกทำยังไงลูกเอาไม่ใช่อีโต้หรอกอันเนี้ยปรากฏว่าเอายานอนหลับอย่างรุนแรงเลยนะไปชงใส่โอปติดลูกอย่าทำนะที่เล่ามาเนี่ยหมายความว่านี่คือมารร้ายที่มันมากับการติดเกมไปชงโอปติดให้แม่นอนหลับเพื่ออะไรลูกเพื่อให้ลูกแบกเอาโทรศัพท์ที่แม่ชอบไปนะมาเล่นเกมต่อเห็นไหมถ้าลูกไม่ติดหนังสือไม่ติดกีฬานะไม่ติดกินสารณะนะมารมันจะเข้ามาสิงในตัวแล้วลูกก็จะกลายเป็นบางทีเป็นอาชญากรตรงนี้อีกคนหนึ่งลูกติดเกมปรากฏว่าแม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านพ่อไม่อยู่บ้านคือพ่ออยู่กับยายนะเด็กคนนี้อายุแค่11ได้ยินข่าวน่ารักลูกที่เป็นอาชญากรอ่ะนี่คือติดเกมนะลูกปรากฏว่าพ่อเนี่ยฝากตังค์ให้ยายเนี่ยเอาให้เด็กคนนี้วันละ20แค่นั้นแต่ก่อนไม่ติดเกมมี20คือพอนะลูกพอติดเกมแล้วไม่พอไม่พอปุ๊บเหมือนผีสิงอ่ะเห็นคนข้างบ้านซึ่งเป็นประหลาดนะลูกเป็นประหลาดนะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็อยู่กับลูกชายเด็กคนนี้เริ่มมองทันทีว่าเห็นประหลาดใส่สายสร้อยทองคำนี่แหละเป็นโอกาสที่เรา20บาทเราติดเกมมันไม่พอมันเหมือนผีสิงอ่ะดึงมาลูกเอามีดปลายแหลมจากห้องครัวปีนรั้วเข้าไปแล้วงัดเข้าประตูห้องเพื่ออะไรเป้าหมายก็คือจะไปเอาสร้อยคอที่ประหลาดใส่เห็นไหมมันผีมันสิงปุ๊บเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะมองเป็นเหยื่อนี่แค่อายุ11นะในที่สุดพังประตูเข้าไปซึ่งมันดึกแล้วท่านประหลาดก็หลับลูกชายก็หลับค่อยๆงัดประตูจนถึงห้องนอนปรากฏว่าเห็นประหลัดหญิงคนนี้นอนอยู่ไม่กระชากสร้อยประหลัดก็ตื่นเด็กคนนี้ซึ่งภาพที่อยู่ต้นสายไปเหตุก็คือติดเกมเห็นไหมลูกอันตรายนะระวังให้ดีบางทีไม่ใช่เพื่อนบ้านหรอกพ่อแม่นี่แหละบางทีไปเราไปขโมยเงินก็ติดเกมแล้วยังไม่พอนั่นประหลับโดนแทงปั๊บลูกชายตื่นมาเห็นเลือดแม่สะดุ้งวิ่งเพื่อจะไปเปิดประตูเด็กสิบเอ็ดขวบกลัวความผิดฆ่าประหลัดในกระป๋องฆ่าเด็กกับลูกชายตัวเองเห็นไหมในที่สุดก็ตัวเองก็หยุดติดคุกหมดอนาคตลูกห่างเลยทำเพราะเกมเนี่ยพระอาจารย์ไม่เห็นติดไม่เห็นตายเล่นเกมอะไรไม่เป็นเลยมีเกมเดียวแต่ก่อนเล่นอยู่เกมอะไรลูกที่เป็นมันสิมันติดกันกับอะไรคอมพิวเตอร์ที่เอาไพ่ย้ายไพ่มาแป๊กแป๊กแค่นั้นแหละพอย้ายถูกบล็อกดังปุ๊บทำไมลูกแค่นั้นแหละแต่ก่อนนะแต่เด็กนี่มันฝากไว้ลูกเนาะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ติดเกมเยอะลูกติดหนังสือครับเชื่อว่าอาจารย์ได้เลยว่าลูกได้ดีแน่นอนเนาะยืดตัวให้ตรงอันนี้
รื่องของภัยของที่จะตามลูกมาป้าอย่างนี้ลูกไปสิดีๆเอาลูกดูนะอาจารย์พาไปดูไปรุ่นที่ไปในสิ่งที่ดีเห็นไหมต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาติดสมาธินี่เห็นไหมนั่งสมาธิก็ได้เหมือนรุ่นคือไม่ทำมันแค่14จังหวะนี่ก็ทำบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะลูกๆไปไหนลูกนั่งเก้าอี้หรือว่างๆลูกก็ทำไปเลย14ระยะลูกจะใช้มือเคลื่อนไหวก็ได้จะใช้ที่ลมหายใจเคลื่อนไหวก็ได้มีสำคัญนะเคลื่อนไหวใช่ไหมสี่ระยะต้องว่าก็ทำก่อนถูกไหมครั้งแรกอาจจะไม่สุขทำงานแต่ทำไปทำไปปรากฏว่าใจอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานนั่นแหละท่านหลังใจเราก็จะเบาแล้วยังไม่พอลูกรู้ไหมพอจิตดีสมาธิดีฝรั่งเขาวิจัยแล้วปรากฏว่าเหมือนเราลดน้ำต้นไม้ลดปล่อยปล่อยปล่อยปรากฏว่าดินชุ่มพอดินชุ่มปั๊บไปขุดดูโอ้รากไม้ที่มันเกิดใหม่เยอะแยะไปหมดคนที่มีสมาธิจิตดีปรากฏว่าฝรั่งเขาไปสแกนสมองเซลล์สมองใหม่ที่ซีกซ้ายนี่ลูกมันเป็นสีเทาเขาเรียกว่าเกรย์แมทเตอร์ออกมาเยอะเลยแล้วฝรั่งเขาเรียกจุดนี้ว่า happiness set point สมองให้ความสุขลูกจะไม่ค่อยเครียดเห็นไหมคนที่ฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆจะมีสมองเขาเรียกสมองแห่งความสุขมันเป็นถ้าเปลี่ยนมันแอปหนึ่งเลยมันเหมือนแอปไลน์ที่มันผูกโหลดไว้ในโทรศัพท์ปุ๊บลูกจะใช้ไลน์ส่งลูกก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ส่งเอกสารก็ได้ใช่ไหมลูกเหมือนกันถ้าลูกนั่งสมาธิสวดมนต์หรือทำสติบ่อยๆมีสมองแห่งความสุขต่อไปนี้ลูกเรื่องร้ายๆเหรอสบายมากรู้สึกผ่อนคลายเห็นไหมอาจารย์ไม่ใช่พูดธรรมดานะลูกครับทำไมคนต่างประเทศเขานิยมเดี๋ยวนี้นะเขานิยมนั่งสมาธิมากเมื่อปี63เนี่ยพระอาจารย์ไปสอนสมาธิที่อเมริกาที่อเมริกาแล้วปรากฏเราไปดูพนักงานบริษัท Google รู้จัก Google ไหมGoogle เนี่ยเขาก็ชอบนั่งสมาธินะลูกดูนะที่บริษัท Google ที่พระอาจารย์ไปด้วยที่เขาไปอบรมดูนะแต่ลูกเวลาคุณครูพระอาจารย์เลยครูให้นั่งสมาธิแต่ลูกก็ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวไปดูบริษัท Google เป็นตัวอย่างนะที่นี่หรือเปล่าเป็นตัวอย่างเห็นไหมพนักงาน Google เขาก็มีกิจกรรมนั่งสมาธินะลูกเขาเรียกว่า Search Inside Yourself เห็นไหมก็หมายความว่า Search Inside ก็คือดูจิตตัวเองการสร้างสตินั่นเอง Yourself ก็คือตัวเองสร้างสติให้เกิดเป็นพลังสติภายในจิตตัวเองเห็นไหมนี่พนักงานเอพระอาจารย์ก็ไปนะอยู่ที่ Los Angeles ลูกที่นี่พระอาจารย์ก็ไปเดินจงกรมนี่นะเนี่ยเดินจงกรมเป็น30นาทีเลยนะลูกนะเนี่ยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปเริ่มวนไปวนมาอย่างนี้ลูกเกือบ30นาทีนี่นี่อย่างที่ผลักวิจัยนี่ลูกแน่นะลูกนั่งบ่อยๆนะมันจะมีผลเนี่ยดร.ชูนาเห็นไหมสมาธิเนี่ยซีกซ้ายส่วนหน้าเนี่ยเขาเรียกพรีฟรอนทอลคอร์เทกซ์มันจะเป็นสมองแห่งความสุขนะลูกเหมือนกับลูกรดน้ำต้นไม้บ่อยๆนะรากไม้มันจะสมบูรณ์แต่ต้องทำบ่อยๆนะเหมือนเรารดน้ำต้นไม้นานๆรดทีต้นไม้ไม่ค่อยโตไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยร่มเย็นแต่ต้นไม้ต้นไหนดูแลได้รับน้ำสม่ำเสมอปรากฏว่าต้นไม้ต้นนั้นร่มเย็นสมบูรณ์เหมือนกันคนที่ฝึกสติสมาธิบ่อยๆความสุขมันจะสมบูรณ์อารมณ์ดีมันจะสมบูรณ์เย็นด้วยอารมณ์เย็นครับอันนี้เป็นการวิจัยอาจารย์จะย่อนะย่อลูกเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขามีรถนั่งสมาธิเคลื่อนที่ดูที่นิวยอร์กใครขึ้นรถคันนี้ต้องจ่ายสตางค์เพื่อให้ได้นั่งสมาธิของเรานี่นั่งฟรีใช่ไหมลูก
นี่หลวงพ่อสอนฟรีอะไรฟรีเราก็ไม่ชอบแต่ฝรั่งนี่อยากนั่งสมาธิมีรถเคลื่อนที่เขาเรียกว่า meditation mobile studio รู้ไหมเห็นไหมนี่ในรถนี่ที่นิวยอร์กเขาทำละเอาสมาธิมาทำเป็นธุรกิจในรถเขาจอดกลางใจเมืองเลยนะนี่ใครอยากไปทำงานไม่คิดเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่เหรอลูกโอ้ยขณะนั่งรถเดินทางไปพอหรือที่ทำงานรู้สึกสดมากสดชื่นมากเนี่ยยอมจ่ายสตังค์5เหรียญก็ประมาณ150บาทลูกนะเห็นไหมนี่ฝรั่งเขาไปไกลแล้วเขานำสมาธิมาเป็นธุรกิจแล้วเพราะมันดีไงลูกดีต่อสมองเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศในรถนักข่าวมาทำข่าวนะลูกนะเราก็มาทดสอบดูนี่นักข่าวมาดูนี่ที่นิวยอร์กมีแล้วลูกเห็นไหมนี่บริษัทบีชายนี่เป็นเจ้าของบริษัทลูกชื่อคาร่าเนาะเป็นเจ้าของบริษัทคนนี้ชอบนั่งสมาธิไงเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมทำกายเป็นว่ามันมีความดีก็อยากจะเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาเผยแพร่แต่มันต้องมีทุนใช่ไหมเขาก็เลยอย่างไรก็ผู้มารับบริการเนี่ยเขาต้องช่วยกระจายหน่อยเพราะฉันทำรถมาก็ไม่ใช่ราคาถูกๆอะไรตรงนี้นะดูนะแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเอาผลกำไรแบบหน้าบึ้งนะแต่ใจเจตนาของเขาก็คืออยากเอาสิ่งดีๆเนี่ยให้โอกาสคนได้มาสัมผัสเรื่องสมาธิโอกาสเรื่องได้รับประโยชน์ของการนั่งสมาธิมีเจ้าของบริษัทนะลูกนะเนี่ยอารมณ์ดีเป็นคนชอบนั่งสมาธิคุณเองนะน้องชื่อคาร่าเนี่ยคนหนุ่มสาวเห็นหรือยังน้องลูกอย่าเบื่อนะเวลาคุณครูนี่มีติดโทรศัพท์เห็นไหมมีแตกแม่ลูกเห็นไหมเนี่ยอ้าวลูกดูไม่คนเอาอย่างนะแต่ว่านี่ผลจากการติดโทรศัพท์ติดเกมติดอะไรในใจร้อนลูกเห็นไหมนี่ทีมแม่นะนี่ย่าต้องห้ามย่านี่แม่ยึดโทรศัพท์ไว้นี่ดูอาการของลูกไม่คนเอาเป็นแบบอย่างเกิดเหตุการณ์นี้เอาแบบนี้ลูกนี่เห็นไหมเอาแบบนี้นี่ที่ประเทศอังกฤษที่ลอนดอนนี่พาครอบครัวกันไปสวดมนต์นี่เห็นไหมที่ลอนดอนลูกทักเป็กแล้วบางคนไม่ต้องดูหนังสือเลยเห็นไหมดูฝากสักหน่อยเนาะอันนี้เขาสวดโคตรชงสวดโคตรชงโคตรชงฝากเสียงหน่อยเนาะซึ่งภาษาที่เขาไม่ค่อยคุ้นนะภาษาบาลีแต่เขาก็ตั้งใจมากเซลล์สมองแห่งความสุขด้วยนะแล้วลูกเชื่อไหมงานทุกงานที่วิจัยออกมามันเกี่ยวกับสมองมันสอดคล้องกันหมดนะลูกที่จุฬาเอาลูกดูที่มหาลัยของไทยก็นี่เห็นไหมเดี๋ยวพระอาจารย์จะเทียบดูนะว่าแค่ที่ฝรั่งก็ทำแล้วอันนี้เกี่ยวกับเคมีและสมองนะลูกเดี๋ยวดูนิดนึงแค่เวลาคุณครูให้เรานั่งสมาธิสวดมนต์มันมีผลอย่างนี้ลูกนี่ก่อนที่เราจะสวดมนต์เขาสแกนสมองอันนี้มันเคมีในสมองเราจะออกสีส้มนะลูกเขาเรียกว่าความเครียดคราวนี้เคมีลดแต่พอลูกสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปเห็นไหมสีส้มสีเหลืองนี่แทบจะหมดเลยอันนี้ขนาดที่นั่งก่อนนั่งสมาธิอันนี้ขนาดนั่งสมาธิมันมีผลดีอย่างทางตาเลยอันนี้ก็คือความสุขความผ่อนคลายแต่วันข้างหน้าพอมันผ่อนคลายอย่างนี้บ่อยมันเหมือนดินที่มันชุ่มน้ำบ่อยมันส่งผลต่อร่างกายพอสมองมันผ่อนคลายบ่อยกลายเป็นว่าทำให้เซลล์สมองสีเทามันเกิดเห็นไหมมันเป็นปัจจัยนอกจากลูกได้แน่นอนก็คือการผ่อนคลายเห็นไหมนี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านวิจัย
เนาะแล้วบางครั้งน่ะส่งผลให้เซลล์สมองแห่งความสุขมันเกิดขึ้นด้วยเนาะนี่เป็นพุทธศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะลูกนะสามารถนักวิจัยสามารถค้นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการมานั่งสมาธิมาสวดมนต์รู้ผู้หญิงคนนี้เห็นไหมเนี่ยฝรั่งเขากำลังฮิตนะลูกนะเรื่องสมาธิเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็แนะนำการนั่งสมาธินะไม่จำเป็นที่จะมาวัดอย่างเดียวนี่เขานั่งที่บนเรือบรรยากาศดีๆเขาก็แนะนำการนั่งสมาธิเขาก็แนะนำเรื่องการลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมลูกกำลังฮิตนะแต่ของเรานี่ฮิตอะไรฮิตติดโทรศัพท์ติดเกมเขาก็แนะนำว่านั่งตัวให้ตรงจัดอิริยาบถให้สบายสบายปรับใจให้สบายสบายนี่เดี๋ยวคลื่นสมองของเราก็จะผ่อนคลายถ้าทำเป็นนะลูกเนาะถ้าเราทำเป็นแล้วนะบางทีห้องนอนของเราก็โอเคได้เลยนี่เขาแนะนำการนั่งสมาธินะลูกนะเห็นหรือยังหรือแต่พระฝรั่งลูกนี่แต่เป็นคนมาเลเซียนะในโลกพอมาบวชก็เปิดชีวิตทายาทมหาเศรษฐีแสนล้านทราบซึ้งในรสพระธรรมยอมทิ้งทรัพย์สมบัติที่คิดเป็นเงินไทยกว่า300,000,000 บาท300,000 ล้านพ่อเป็นเศรษฐีเป็นเชื้อสายอินเดียแต่ว่าสัญชาติมาเลเซียมาบวชพอได้ปฏิบัติธรรมพบแต่คนคำตอบว่าโอ้ความสุขที่เกิดจากสมาธิจิตเนี่ยโอ้ยมันยิ่งกว่าทรัพย์เป็นแสนแสนล้านไม่หวนไปเป็นชีวิตอาลวาเห็นไหมพระประสานโนนะลูกนะเดี๋ยวนี้อยู่ที่เมืองไทยอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมพิสูจน์ได้นะดูเหล็กบ้างนี่เด็กๆก็สามารถทำดีเกี่ยวกับศาสนาได้ที่เป็นพระอ้าวตัวเล็กๆแค่นั้นเด็กๆ ก็ทำได้อาจารย์ว่าวันข้างหน้าเด็กสองคนนี้จะมีความจำเป็นเลิศนะเพราะว่าทำสม่ำเสมอก็กลายเป็นนอกจากความจำเป็นเลิศยังไม่พอความสุขด้วยนะสมองแห่งความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเด็กสองคนนี้ยืดตัวให้ตรงยืดตัวให้ตรงลูกเทียบดูเมื่อกี้พระอาจารย์ขึ้นมาเห็นลูกวางรองเท้าไม่ค่อยเรียบร้อยดูเนรมากๆนะลูกเห็นไหมนี่เป็นร้อยร้อยคู่เห็นไหมเราสามารถเอาธรรมะเนี่ยไปใส่ในวัตถุได้หมายความว่าความเป็นระเบียบเห็นไหมนั่นเดี๋ยวลูกขึ้นมาก็ความรองเท้าให้เรียบร้อยนะลูกนะคนแรกดีแถวแรกดีแถวที่สองก็ตามไปไม่ใช่แถวแรกดีแถวที่สองไม่รู้ไม่ชี้ก็สังคมก็ดูไม่เนาะนี่เห็นไหมเราเยอะเหมือนกันนะแต่เขาก็สามารถสร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นได้เขาเรียกวัตถุธรรมนะลูกเนาะมีวัตถุแล้วก็มีธรรมะด้วยเขาเรียกวัตถุธรรมเป็นวัฒนธรรมหนึ่งนะลูกนะฝากดูฝากบอกลูกถ้าลูกไม่มีระเบียบวินัยเห็นไหมอายหมานะลูกเห็นไหมอายหมาหมาเขายังฝึกได้เลยหมาฝึกได้นี่หมาที่พะเยาลูกลูกดูนะอันนี้เป็นหมาจรจัดไปวัดหลวงพ่อหลวงพ่อฝึกหมามีระเบียบเลยนี่อันนี้หมาวัดนี่ใส่บ่อคอเรียบร้อยอันนี้หมาจรจัดเอาดูหลวงพ่อฝึกยากไหมดูหลวงพ่อที่พะเยานะลูกนะดูท่านฝึก
เนี่ยเอาหมาให้หมาวัดกินก่อนหมาพวกนี้ฝึกซะหน่อยนะลูกนะเอาลูกหลังก็คุยกับหมานั่งลงนั่งลงนั่งลงถึงแม้จะพูดยากแต่เขาก็ไม่ถึงกับดื้อย่นไม่ฟังอะไรแต่เขาก็เริ่มฟังนะลูกนะเห็นไหมพูดหลายครั้งมาเริ่มปฏิบัติแล้วเห็นไหมเริ่มปฏิบัติแล้วเห็นไหมนั่งลงตรงนี้นั่งลงนั่งลงพูดรู้เรื่องนะเนี่ยเห็นไหมนะลูกแต่ยังไม่พอไม่มีมารยาทด้วยนะหลวงพ่อไม่อนุญาตให้กินก็ยังไม่กินนะลูกเอาลูกดูนะนั่นหลวงพ่อสอนธรรมะด้วยเห็นไหมหลวงพ่ออนุญาตให้กินถึงกินนะพี่พระอาจารย์ลองคิดดีดูลูกเราไปเตือนเองด้วยนะขนาดหมาไม่ได้เข้าโรงเรียนนะยังฟังรู้จักฟังรู้จักปฏิบัติตามรู้จักมีมารยาทเราเข้าโรงเรียนศิษย์มีครูมันคงมีกินเอาไปโรงเรียนแล้วเอาดูหมาตัวเล็กๆบ้างเนี่ยที่ให้ดูก็เพื่อให้เตือนเรานะลูกนะโอ้ยฉีดจะพ่อเห็นไหมเขาพยายามสอนพ่อโอ้ยฉีดเจ็บปุ๊บจีปุ๊บทำเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวทำไม่ได้ยากแล้วก็ไม่กินนะลูกพ่อพูดมาบอกมาเจ็บจีทำกูเลยจ้ะทำหมดก็เห็นไหมทำหมดกินเห็นไหมลูกดูตัวอย่างครับไปโรงเรียนสังคมน่าอยู่รวบดูนะมีคนอยู่สองประเภทก็คือคนไม่ได้เรื่องเวลาคนดื้อจะเจอคนครูเตือนละอารมณ์นะแต่ก็ฟังเสียผู้ใหญ่เตือนฟังแล้วคุณครูก็ให้พวกเราปรับปรุงตัวอันนี้ก็เหมือนกันพอปรับปรุงก็ผ่านแล้วเห็นไหมลูกได้ใบเขียวเห็นไหมกติกาบางทีก็เชิงสัญลักษณ์ลูกก็ไปปฏิบัติตามไม่จำเป็นว่าคนอื่นเห็นหรือไม่เห็นนะลูกนะอยู่ที่สำนึกสาธารณะเนาะเขาเรียกสำนึกหมู่สำนึกสาธารณะเนี่ยเขามีอย่างเงี้ยลูกก็ต้องปฏิบัติแสดงว่าไม่ผ่านก็ปรับปรุงตัวเองแค่ไม่มีปัญหาไม่รับผิดชอบเปิดน้ำทิ้งไว้มันจะเสียประโยชน์ส่วนรวมนะลูกนะเสียน้ำยังไม่พอโรงเรียนต้องเสียค่าไฟในการปั๊มน้ำถ้าเป็นน้ำประปาต้องมิเตอร์ไฟก็ต้องแพงขึ้นเห็นไหมไม่ผ่านในเรื่องความรับผิดชอบต้องถูกเตือนปุ๊บอย่าดื้อลูกต้องปฏิบัติและอย่าไปทำซ้ำนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่สมบัติของตัวแทนที่จะเอาคืนเจ้าของปุ๊บยิบนี่หรือว่ายักยอกล่ะนิสัยไม่ดีเห็นไหมบางทีทำง่ายๆที่แซงคิวเสียมารยาทนี่เขาเรียกว่าไม่มีวัฒนธรรมว่าด้วยสหธรรมนะลูกสหธรรมก็คืออยู่ด้วยกันต้องมีธรรมะไม่ค่อยมีธรรมะแซงคิวเอารับเอาเปรียบไม่ผ่านนะกับปรับปรุงตัวเองเสียนี่ขยันก็ไม่ขยันถึงเวลาคุณครูให้ทำการบ้านก็ไม่ทำอ่านหนังสือก็ไม่อ่านเวลาเจอข้อสอบยากนี่แอบลอกข้อสอบแอบดูข้อสอบไม่ผ่านดูคนนี้นะดูภาพนี้ลูกเห็นหมายความว่าต่อไปนี้ไม่ให้ครูต้องกล่องนกหวีดแล้วลูกขอมอบคุณครูขอมอบสีเขียวก็คือจิตสำนึกไปคิดได้เองถ้ามีลูกมีจิตสำนึกไม่จำ
ม่จำเป็นต้องให้ครูเป่านกหวีดต้องมาปรับปรุงทีไม่เอาเอาต่อไปนี้เอาสำนึกไปคุณครูให้บัตรสีเขียวไปถึงสำนึกนะลูกนะอ้าวต่อไปนี้เขามีสำนึกแล้วจะคุณครูจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามดูนายคนนี้เด็กชายคนนี้นี่มันมีคนบางคนที่ไม่ค่อยมีสำนึกคนคนนี้มีบัตรสีเขียวไหมเพราะว่าสำนึกดีละนี่เก็บแซ่บไม่มีปัญหาสังคมจะน่าอยู่ขึ้นนะลูกนะไม่มีสำนึกดีแต่ละคนเนาะสำนึกดียืดเอาให้ตรงปรบมือหนึ่งครับ11 โมงแล้วลูกเดี๋ยวข้าวเรียนพระอาจารย์ไม่หิวมันนะลูกเดี๋ยวพระอาจารย์ให้สติหมู่ให้กับลูกกันแล้วกันจำสัญลักษณ์ให้ดีนะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปสุดท้ายคลิปนี้เนาะคลิปนี้กันแล้วกันก่อนอื่นอ้าวจำรหัสพระอาจารย์ให้ดีเพื่อเป็นเงื่อนไขให้เรามีสติเนาะแล้วก็มีสมาธิถ้าพระอาจารย์นับหนึ่งลูกปรบมือขวาที่ขาจำรหัสให้ดีถึง20แล้วนะลูกเอาหนึ่งสองมือซ้ายลูกสองสามทำนี้ทำมือขวาอยู่ข้างบนครับสามจับหันที่นี่สี่สลับมือซ้ายจับขวาซ้ายห้าทำนี้มือขวาครับข้างบนห้าหกสลับเจ็ดมือขวาครับลูกแปดยี่สิบแล้วนะจำไม่ดีเก้าสิบเอาครบสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดมือขวาข้างบนกระดุมสิบสองสลับสิบสามแก้มมือขวาอยู่ข้างนอกกับไขว้ด้วยจะได้มีสติมากขึ้น14 15 16เอาครบทั้งสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16สิบเจ็ดเอียงไปขวาลูกขวาขวาขวาสิบแปดสิบเก้าจับที่หัวยี่สิบครบทั้งหมดยี่สิบเดี๋ยวอาจารย์จะยืนดูว่าเรามีสติไหมจำได้ไหมเตรียมตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเตือละห้าห้าหกเจ็ดแปดอีกรอบหนึ่งลูกแง่แง่สติเราไม่ค่อยดีเนาะครบตัวอีกครั้งหนึ่งรอบนะที่ป้าจะจับตาดูละเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 อะไรนะ18 19 20เดี๋ยวไม่ได้กินข้าวแล้วหรอกสติไม่ดีนะไม่ต้องกินข้าวเตรียมตัวสติมาปัญญาสติเตลิดจะเกิดปัญญาสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกพิมพ์รอยยิ้มจะไหมสติดีผีจะหลบสติถูกตกจะพบกับสติดีจะมีสตางสติห่างสตางจะไหมสติดีหมาไม่กัดสติถูกตักจะกัดกับหมาอย่าหันมาทางพระอาจารย์เรียบตัวหนึ่งสองสติให้ดีนะดีกว่าเดิมนะสามสี่ลงสมาธิให้ดีห้า
แก้ลง14 15 16 17 18 19 20อันนี้เขาเรียกว่าสติฝึกสติสะสมสติถ้าสติเยอะสมาธิก็เริ่มมีมาแล้วน้องเอาอีกครั้งนะลูกพระอาจารย์จะไวขึ้นนะไวขึ้นสักสามรอบนะรอบแรกทำไปกับพระอาจารย์รอบสองพระอาจารย์จะเร็วขึ้นรอบที่สามก็จะเร็วขึ้นดูใครเผลอหรืออ๋อบางคนอ๋อนี่แสดงว่าสติสมาธิดีขึ้นบางคนเอออยู่ต้องฝึกบ่อยๆเอาเตรียมตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต้องควบตื่นต้องเจ็บลูกแล้วก็สติเรายังไม่ดีนะลูกนะอ้าวเดี๋ยวตอนบ่ายพระอาจารย์จะมาสรุปเนาะพระอาจารย์จะไปร่วมพิธีลูกก่อนนะเดี๋ยวตอนบ่ายจะเจอพระอาจารย์สองรูปเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักก่อนพระอาจารย์จะมอบให้คุณครูนะลูกนะหลวงพ่อนี่รู้จักหรือยังรู้จักหรือยังลูกรู้จักแล้วเนาะหลวงพ่ออะไรนะพระครูอะไรนะวิทย์พิเศษหลวงพ่อพระครูวิทย์มนธรรมะคุณากรจะไปแล้วลูกนะเจ้าวาดวัดบ้านสามเจ้าคณะตำบลบ้านเตือง อีกพระอาจารย์ชื่ออะไรนะยังไม่รู้ใช่ไหมพระมหาพระมดลสุวรรณเมธีนะเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอีกรูปหนึ่งอันนี้ออกรายการวิทยุทุกวันลูกนี่แฟนคลับนักนี้ก็เยอะคนเฒ่าคนแก่ฟังพระอาจารย์มหาสมชาติชาตาปัญโยลูกนั้นบ้านเดิมท่านอยู่เมืองป่าตอนนี้ปีนี้มาจำพรรษากับวัดที่วัดพระอาจารย์บางคนอันนี้ท่านจะจัดรายการวิทยุแฟนคลับท่านเยอะมากผู้สูงอายุ 106.50 นี่เห็นพระมหาสมชาติอีกรูปหนึ่งนี่อันนี้เล็กพิกพิโนนี่พระอาจารย์พิสิทธิ์สิริปุญโญอย่าไปนะลูกพิสิทธิ์สิริปุญโญอันนี้เจ้าวาดวัดบ้านสามัคคีธรรมอำเภอแจ้งหงส์นี่เป็นเลขาเจ้าคณะตำบลนะเลขาเจ้าคณะตำบลด้วยลูกน้องนี่เป็นพระเล็กๆแต่ว่าจบปริญญาตรี2ปีก่อนนะลูกนะท่านก็สู้ชีวิตไปอยู่กับพี่น้องกะเหรี่ยงอำเภออะไรนะอำเภอปางมะค่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโน่นนะเนี่ยไปอยู่กับกะเหรี่ยงพูดภาษากะเหรี่ยงได้เห็นไหมท่านอาจารย์ก็ไปอยู่กับพี่น้องกะเหรี่ยง6ปีก่อนนะไปอยู่หกข่อยท่านอาจารย์ก็พูดภาษากะเหรี่ยงได้ท่านอาจารย์พูดได้หลายภาษาโลกไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยโอฮายโอโกซามัสสวัสดีตอนเช้าคอนนิจิวะสวัสดีตอนบ่ายคอปังวะสวัสดีตอนเย็นกิงเดสกะกิงเดสกะกิงเดสกะแปลว่าสบายดีไหมโอนามะเอละวะชื่ออะไรเอายังไงวะเอายังไงวะมีภาษาไทยนะลูกนี่พระอาจารย์ก็ไปเรียนมานะเพราะอาจารย์ถึงบอกแล้วไงว่าต้องเรียนเผื่อพ่อเผื่อแม่เอาครบมือหนึ่งครั้งครบมือสองครั้งก่อนพระอาจารย์จะมอบใบเดี๋ยวต้องใบเจอพระอาจารย์สองลูกนะลูกนะไม่ดื้อไม่สนเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อจะมีผีเด็กดีจะมีพระ
เด็กมีธรรมะต้องมีรักหมดทีถ้าเด็กขึ้นจะถูกตีเด็กนี้จะถูกชมอ้าวคาถาเด็กดีปรมมือลูกหลวงพ่อคาถาเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีว่าล่ะเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีมีความเคารพมีความเคารพน้อมน้อมผู้ใหญ่น้อมน้อมผู้ใหญ่จิตใจอ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนไม่สนไม่ดื้อไม่สนไม่ดื้อนี่คือเด็กดีนี่คือเด็กดีหลวงพ่อครูจะได้สะกิดใจกันเอง1 2 3เด็กเอ๋ยเด็กดีมีความเคารพน้อมน้อมผู้ใหญ่จิตใจอ่อนโยนไม่สนไม่ดื้อนี่คือเด็กดีคือจับแม่นเอาสัญลักษณ์ไปด้วยลูกต้องมีตัวช่วยนะวันหลังเคล็ดลับที่จะให้ความจำดีต้องลูกมีสัญลักษณ์ของตัวเองครับถ้าคำสัญลักษณ์ก็แล้วว่าคำสมองไม่ดีอย่างเอาเด็กเอ๋ยเด็กดีทำงี้ลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีมีความเคารพมีความเคารพน้องน้องผู้ใหญ่น้องน้องผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่หมอให้มืออยู่ไหนลูกไหว้ผู้ใหญ่หมอให้มืออยู่ไหนอยู่ไปจะไหว้แค่ฮะให้ตอบได้ให้5วัน1 2 3หมดเวลาลูกนะฮะอยู่ที่ไหนลูกหมอแม่มืออยู่ไหนฮะหมอแม่มืออยู่ที่มือเราเนี่ยลูกหมอแม่มืออยู่ที่นี่นะลูกนะว่ายผู้ใหญ่เป็นต้นว่ายผู้ใหญ่นี่หมายความไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่นี่ตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกน้องแต่ก่อนเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจผิดตลอดว่าไหว้พ่อแม่นี่หัวแม่มือต้องไปแตะที่จมูกไหว้ครูบาอาจารย์หัวแม่มือแตะที่ปากเพราะคุณครูใช้ปากสอนเราใช่ไหมลูกจริงๆไม่ใช่นะดังนั้นคุณครูนี่เหมือนพ่อแม่เราพ่อแม่คนที่สอนดังนั้นไหว้ครูนี่หัวแม่มือให้เสมอกับพอเราไหว้พ่อแม่แตะที่ไหนลูกใช่จมูกแตะที่ปลายจมูกไหว้ผู้ใหญ่ครับว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีอย่างนี้ลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีมีความเคารพน้องน้องผู้ใหญ่น้องผู้ใหญ่จิตใจอบอุ่นจิตอ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนไม่สนไม่ดื้อนี่คือเด็กดีเอาพร้อมกันอีกนะ1 2 3
ย่างนี้เอารู้ว่าจานเพื่อจะย่อเนาะเพื่อรวบรัดอย่างนี้ไม่ใช่หัวแม่มือกระโดดตั้งอย่างนี้นะลูกนิ้วทุกนิ้วต้องชิดติดกันเคลื่อนไหวก็ชิดติดกันอย่างนี้เนาะวันทาวันทาตามอาจารย์เลยวันทาทีนี้อภิวาลูกกราบลงไปฟังว่าอาจารย์อากาศหน้าผากถูกพื้นด้วยไม่ใช่หน้าผากไปแตะก้นหลังมือไม่เอานะลูกนะหน้าผากต้องถูกพื้นนิ้วมือซ้ายเอากาไปก่อนลูกเฉียงหน่อยเฉียงหน่อยเพราะว่าพื้นที่เดียวยืดเอาเงยหน้าขึ้นดูพระอาจารย์นี่เวลาหน้าผากถูกพื้นลูกต้องแยกมือสองข้างให้น้ำออกพอดีมันจะอยู่นี้เนาะนิ้วไม่ใช่หัวแม่มือมันอย่างนี้นะลูกหัวแม่มือต้องตรงไปข้างหน้าเนี่ยที่ว่าผู้ชายเอาศอกไปชนหน้าเข่าผู้หญิงเอามาแนบลำตัวแล้วแนบขาต่างกันนะเอาอัญชลีวันทาตั้งใจลูกทำให้ดูมืออย่าหมอนตามที่ว่ากลับลงไปหน้าผากต้องถูกพื้นอัญชลีแบมือแล้วนะสามครั้งหมดกลับกันต่อไปวันทาตามที่ว่าทำให้ดูอัญชลีวันทาตามที่ว่าเสร็จสามครั้งแล้วให้จบหน้าวันทาเอายกมือวันทาลงวันทาไม่มีอัญชลีละวันทายกมือวันทาจบข้าววันทานะไม่มีอัญชลีละข้ามไปแล้วก็วันทาก้มหัวลงตักตักขอบคุณครับพระอาจารย์ขอบคุณครับพระอาจารย์มอบไปให้คุณครู